ดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมั่นครับผมอยู่กับทีมงานสีชมพูการโยธาครับรถขุดคอมมาสุโอ้ไปแล้วครับล็อกกี้สีแดงเสียหินสุดหล่อของเราครับคันนี้ก็เสียอีคิวสั่งหลังจากที่ไปทำสีกระบะมาใหม่นะครับให้เหมือนหัวสีแต่สีหัวนี่ก็เป็นรอบที่2รอบที่3เป็นไงเสียคิวฮ้อนบ่ป้าเหมือนอยู่รีสอร์ทเลยขาดแต่มีเด็กใช่ไหมขาดแต่มีเด็กมานั่งนะคันสีแดงมีเด็กเด็กสีแดงแรงลีดเนาะอยู่นี่โดนไปนี่อยู่นี่นานยังมาเมื่อเช้าพรุ่งนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้ไปไปเรื่อยวันนี้วิ่งกี่คัน3คันครึ่งอ้าวแล้วทำไมมีครึ่ง3คันครึ่งครับไม่เต็ม4รู้สึกว่าทางวิ่งฝุ่นเหลือเกินทางแดนคือไงกุ๊บเนี่ยฮะมันจะแน่เห็นกันบ่ฝุ่นท่วมแน่นอนครับเสียอีคิวสั่งสุดหล่อมาอีกคันนะครับฮีโน่ก็เห็นมีล็อกกี้2คันฮีโน่คันนี้เดี๋ยวดูว่ามีใครกันบ้างนะครับวันนี้พิกัดก็อยู่ที่บ้านเมืองเสือครับผมบ้านเมืองเสือตำบลเมืองเสืออำเภอพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคามครับหน้าดินนี่สวยมากไปแล้วฝุ่นตลบออกไปแล้วครับอากาศร้อนมากช่วงนี้คลิปนะครับผมมันก็จะสั้นๆหน่อยเพราะว่ามันลากยาวไม่ได้อากาศมันร้อนมือถือมันล็อกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหลายๆคลิปหลายๆผลงานที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ทั้งคนชมและคนถ่ายเนื่องจากสภาพอากาศนั้นร้อนกรมอุตุเนี่ยประกาศชัดเจนนะครับบอกว่าประเทศไทยน่ะเข้าสู่ฤดูร้อนเต็มรูปแบบขนาดก่อนประกาศยังร้อนตับแตกเลยครับนี่คอยดูหลังประกาศไปเนี่ยมีนาเมษาไปนี้ไม่ใช่ตับจะระเบิดได้บ่นี่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกสาขาอาชีพครับโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องอยู่กับฝุ่นอยู่กับดินอยู่กับลมอยู่กับแดดเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจเป็นพิเศษครับยุคนี้ถ้าไม่ช่วยเหลือตัวเองถ้าไม่ขยันเนี่ยเรียบร้อยครับอยู่ยากครับเหมือนอย่างทีมงานสีชมพูการโยธาก็เช่นเดียวกันครับผมถ้าไม่สู้ก็ไปมีรูชนะแล้วครับไปเรื่อยๆผมมาสู่ PC 120
ตักไปเรื่อยๆครับยิ่งคนขับแมคโครเนี่ยถ้าไม่มีถ้ารถแมคโครไม่มีแอร์นะครับความร้อนเนี่ยมันร้อนอ่ะมันร้อนสูงมากเลยเหมือนอยู่ในเตาอบเลยขับไม่ได้เลยนะครับไม่มีสมาธิในการขับเลยถ้าร้อนมากๆปล่อยตัวแล้วครับไปแล้วสับโดดนะครับโอ้ฝีมือคนขับแมคโครนะครับสุดยอดเลยครับสวยมากแล้วก็ฝีมือการลอกนาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเหมือนจับระดับน้ำไว้เลยครับเสมอลึมเลยคนขับฝีมือแมคโครดีผลงานหน้างานออกมาได้สวยบ่อดินก็หาง่ายครับงานก็เยอะมีแต่คนชอบใจครับคันที่4ครับผมสีขาวตัวแรงประจำทีมงานเลยคันนี้เท่าแก่แมคโครนะครับเท่าแก่แมคโครทีมงานสีชมพูการโยธานี้เมื่อก่อนตอนผมเด็กๆแกก็อาชีพขายน้ำปลานะครับอาชีพขายน้ำปลาแต่ปัจจุบันนี้ครับมาเป็นขายน้ำปลาจนได้ดิบได้ดีครับมาเป็นเท่าแก่รถแมคโครนี่รถเท่าแก่ยังอยู่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูรถขายน้ำปลาคันนี้เลยครับตั้งแต่จำความได้ก็รู้เลยว่าแกเป็นคนขายน้ำปลาจนตอนนี้ครับก็มารู้จักแกอีกแกเป็นเท่าแก่แบ็คโคไปแล้วนี่ครับฮัลโหลก็ยังอยู่เลยนะครับนี่ฮัลโหลโอ้ยฮาโอ้ยฮาฮาโอ้ยฮาโอ้ยฮาโอ้ยฮานี่เสียงนี้เราจะจำกันได้ดีแต่ทุกวันนี้น้ำมันครับน้ำมัน21ปีที่ร่วมเดินทางเออน่าจะใช่ครับผม21ปีนี้ผมก็ยังได้กินน้ำปลาจากรถคันนี้อยู่เลยนะครับเมื่อ21ปีก่อนรถขายน้ำปลานะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ไหวตัวแล้วครับวิ่งกันทั้งหมด4คันครับโอ้อากาศร้อนหลังจากที่ผมพาเจ้ายอดอัศวินนะครับมาที่ร้านอาร์มท่อไอเสียนะครับซึ่งก็อยู่ไม่ห่างกันอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละห่างกันประมาณ 4-5 โลก็เลยแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมทีมงานสีชมพูการโยธาครับผม
EQ สั่งมาแล้วก็จะปิดท้ายที่ EQ สั่งสุดหล่อแล้วกันนะครับผมส่วนที่เทนั้นเทง่ายๆครับสะดวกสบายคงไม่ได้ไปดูนะครับคงจะออกจากนี่เดี๋ยวจะไปหาทีมงานเสียนุต่ออยู่ติดกันนะครับที่บ้านหัวดงนาค่ายครับห่างกันก็ประมาณ 3-4 โลครับเหมือนกันครับลงมาแล้วครับมียังเกาะหาคือกันก็มีใส่มันลงๆเล็กๆกันไหนเด้จะมาถามมาเม่นยังเขาว่าอย่างจักมันโอ้มาตามมาตามทอยเสียอู้เขาอยู่มองไหนอู้เลยอ่ะอู้ตาฉลามไปนี่อู้นะเอออยู่เทิร์นอยู่หัวมืออยู่หัวมืออ่ะนั่นนะโอ้ไปแล้วครับเอาวิ่งกันรถแล้วเสียหินเสีย EQ สั่งทีมงานจากบ้านยางบออีบ้านยางบออีนี่ตำบลเมืองบัวครับชุมพลบุรีครับเดี๋ยวบ้านหน้างานตอนนี้อยู่บ้านเมืองเสือครับข้ามสะพานข้ามสะพานระหว่างเขตแดนจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดมหาสารคามครับข้ามเขตกันมากิโลกว่าฮะมุนได้จักเดียวเป็นน้ำแข็งจะไงสมุนได้ก็มันเต็มแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ